500ปีโรงพยาบาลสิริราชมีคณะบุคคลประชาชนและพระสงฆ์เดินทางมาลงนามถวายพระพรพร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิพลเอกชัดชัยธรรมรักษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกพลโทสิงห์ศึกสิงห์ไพรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนำคณะข้าราชการทหารลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมถวายพระพรข้าราชการตำรวจกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบริษัทเอ็มโปรวาวเทดดิ้งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการและพนักงานที่จะเกษียณอายุของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช